ลีกอันดับหนึ่งของโลกก็พลาดได้เปลี่ยนแค่คำคำเดียวอาจสร้างรายได้ให้คุณเกินหมื่นล้านข่าวดี everybody แชมป์จัดไปช่วยคุณได้แชมป์จัดไปจะพาคุณไปอิงเลนแล้วช็อตเด็ดสุดของวีคนี้ฮะก็คือ1ในลีกที่ยากที่สุดในโลกจะคอนเฟิร์มได้แชมป์และถ้าจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้บุกไปชนะเพรสตันก็จะเป็นแชมป์แชมเปี้ยนชิพและ Return to the Top Premier League ซีซั่นหน้าแล้วขอบอกจิ้งจอกเป็นทีมที่ยูนิคมีสีสันที่สุดดูนี่ฮะจิ้งจอกเข้มฟอร์มส่งจากเฮเวนเจมี่วอร์ดี้ตรวจ What a goal 1-0 แฟนทีมเยือน 5,000 สร้างบรรยากาศดันสวรรค์ให้จิ้งจอกสยาม Championship title a 5,000 Leicester fans create bedlam in the away ends Of course it's Vardy It's always และนี่อาจจะเป็นช็อตเด็ดแห่งซีซั่น Wild Pass กองหลังดันสูงลุยเข้าไปไม่กลัวใครแหวก3จัดเกือบไปไม่เป็นไรบาร์ดี้ยิงโฮมเหมือนโกรธใครเลสเตอร์จัดไป 2-0 His 18th goal in the league เป็นดาวสันโวอันดับที่4ฮะสุดยอดมากสำหรับคนที่อายุน้อยกว่าแชมป์จัดไปแค่4ปีดูนะครับสไตล์เขาถ้าเป็นคนทั่วไปแค่แท็บอินแค่แตะแต่วาร์ดเป็นคนมันก็ต้องอัดปังๆและยังไม่จบถ้าจะ3แต้มก็ต้อง3 goals Casey McAteer เด็กบ้านเลสเตอร์ Attacker วัย22 3-0 เลสเตอร์บุกชนะแล้วก็เป็นแชมป์ลีกแชมเปี้ยนชิพครั้งที่8นะฮะแล้วก็เป็นแชมป์ที่16ของทีมคุณท็อปไอโพสต์รูปน่าสนใจว่าการเดินทางของเราไม่ซ้ำใคร2009เราเป็นแชมป์ลีก3 2014เป็นแชมป์ลีก2แชมเปี้ยนชิพ2015เราอยู่ในลีกสูงสุดแต่เสี่ยงตกชั้นแต่9นัดสุดท้ายชนะ7เสมอ1แพ้1อยู่รอดแบบช็อกโลก2016เป็นแชมป์ลีกสูงสุดพรีเมียร์ลีกแชมป์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์วงการฟุตบอลตั้งแต่โลกนี้เคยมีมาซีซั่นต่อมาเกือบเข้าถึงรอบรองชนะเลิศถ้วยใหญ่สุดของยุโรปแชมเปี้ยนส์ลีก2021เป็นแชมป์บอลถ้วยที่ขลังที่สุดในโลก FA ครับ2021ชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าโลกคอมชิลด์ปีก่อนเราหล่นมาอยู่ในลีกแชมเปี้ยนชิพและ2024เราเป็นแชมป์และกลับสู่ลีกสูงสุดอีกครั้งชีวิตจิ้งจอกสยามนี้มันส์บ้าสวยงามสุดเศร้าแมจิคอลหงุดหงิดและไม่มีใครคาดเดาไม่มีใครทำซ้ำและนี่แหละคือช็อตเด็ดคือสไตล์ของเราจิ้งจอกสยามไม่เหมือนใครและ never ไม่มีวันมีใครเหมือนพี่น้องช่องแชมป์จัดไปครับดูโชว์มาเนี่ยเห็นอะไรแปลกๆไหมดูฮะนี่ขนาดลีกอังกฤษที่ฮอตที่สุดเนี่ยยังมี4ข้อผิดพลาดนะครับขึ้นสกอร์สลับถึง4ครั้งทุกประตูที่เรายิงได้นี่ฮะเข้าไปขึ้นแต้มให้กับเพรสตันแล้วก็จบเกมดันเขียนว่าเลสเตอร์แพ้0-3ด้วยพี่น้องความผิดพลาดนิดเดียวเนี่ยตัวอักษรเดียวนี่เปลี่ยนชีวิตแล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้มหาศาลเป็นหมื่นล้านได้หรืออาจทำให้เราเสียออร่าได้ทันทีอย่าลืมนะครับเสื้อบอลที่ขายกัน 2,900 ถึงเกิน 5,000 ผลิตในไทยในราคาไม่เกิน200กระเป๋าหลักล้านก็ใช้แมทเทียลจากประเทศไทยแต่สิ่งที่คนไทยสามารถพัฒนาได้ก็คือนี่แหละฮะจุดเล็กๆน้อยๆที่เวลาออกจากแผ่นดินไทยฝรั่งเขาจะไม่ค่อยให้ค่าเพราะเราไม่สนใจรายละเอียดแต่แชมป์จัดไปคือคนไทยที่พร้อมจะจัดไปเป็นผู้นำทางความคิดขนาดภาษาอังกฤษที่เราสะกดชื่อเมสซี่บริษัทกีฬาเบอร์หนึ่งก็ยังจัดไปเช่นกันดังนั้นถ้านักกีฬาระดับโลกทุกคนมีโค้ชทุกบริษัทที่อยากจะไปถึงสวรรค์ชั้นนั้นก็ต้องการออร่าแอดไวเซอร์แอนด์พาร์ทเนอร์เช่นกันแชมป์จัดไป